ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคังกับรำสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าจ่อแห้วดิจิตอลวอลเล็ตก็อย่างที่บอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตผมพูดและผมก็ยังกล้ายืนยันว่าวันนี้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงการที่คิดมาแบบชุ่ยๆไม่ได้คิดมารอบคอบไม่ได้คิดมาให้ถี่ถ้วนตอนนี้เลยต้องนะครับทำไปคิดไปทำไปคิดไปนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าโครงการเป็นโครงการที่คิดมาแบบถี่ถ้วนคิดมารอบคอบเวลาทำจะไม่เจอปัญหาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาแบบนี้ล่าสุดนะครับตามที่เราทราบว่าตอนนั้นนะครับคังก็ออกมายืนยันนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับนี้จะต้อนวอลเล็ตสามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้เนื่องจากสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือทำมาหากินเป็นปัจจัยที่5นะครับตอนออกมาบอกว่าซื้อสมาร์ทโฟนได้ด้วยเหตุผลแบบนี้ล่าสุดนะครับคังกับรำสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าจ่อแห้วดิจิตอลวอลเล็ตคังกับรำสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจ่อแห้วร่วมดิจิตอลวอลเล็ตแจงเศรษฐาสั่งถอยหลังสังคมวิจารณ์หนักโยนการบ้านพาณิชย์เร่งกลับไปพิจารณาขีดเส้น1สัปดาห์ต้องได้ข้อสรุป17มิถุนายน257นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการคังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปทบทวนเรื่องสินค้าที่ไม่สามารถร่วมรายการได้โดยเฉพาะสินค้า Importคอนเทนต์อาทิสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ข้อสรุปแล้วว่าสินค้าดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากนะถือเป็นปัจจัยที่5และเป็นเครื่องทำมาเครื่องมือในการทำมาหากินโดยให้เร่งกลับไปพิจารณาและนำข้อสรุปกลับมาเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้าเรื่องของสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่จบเพราะหลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีการถกเถียงกันในสังคมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของสังคมประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงอยากจะให้ส่วนงานที่รับผิดชอบกลับไปทบทวนเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งดังนั้นที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปทบทวนอีกครั้งเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคและการผลิตภายในประเทศเป็นหลักซึ่งรัฐบาลก็เป็นห่วงว่าสินค้าอิมพอร์ตคอนเทนต์นี้เมื่อมีการใช้จ่ายเงินซื้อในครั้งแรกนะครับเงินจะไหลไปต่างประเทศซึ่งอาจจะผิดคอนเซ็ปต์ของโครงการนายจุลพันธ์กล่าวทั้งนี้นะครับต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องของ Import Content ค่อนข้างกว้างมากและความยากในเรื่องของการกำกับดูแลพอสมควรเช่นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการผลิตในประเทศและนอกประเทศตรงนี้ก็ต้องหาทางวิธีการกำหนดการกำหนดที่จะสามารถทำได้ด้วยการเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะสินค้า Import Content ไม่ได้มีแค่เฉพาะสมาร์ทโฟนเท่านั้นยังรวมสินค้าอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนของประชาชนและร้านค้าซึ่งยังยืนยันตามกำหนดเวลาเดิมคือในไตรมาสที่3ทับ2567รวมถึงการเชื่อมระบบลักษณะ Open Door นะครับซึ่งเรื่องนี้ยังต้องหารือในรายละเอียดต่อไปและจะต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มระบบ e-payment เป็นต้นรวมถึงการพูดคุยในระบบกลไกและการเปิดช่องเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้และเร็วนะครับที่รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนให้กับประชาชนอย่างไรก็ดียืนยันว่าประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทพร้อมกันทั้งหมดไม่มีการแยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก่อนและยืนยันอีกว่าระบบการลงทะเบียนของรัฐที่เตรียมไว้จะสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างแน่นอนส่วนประเด็นเรื่องของการสอบถามไปยังกฤษฎีกากรณีดึงเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธ.ก.ส.จำนวน 1.72 ล้านบาทมาใช้เพื่อรองรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะทำเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำเพราะขณะนี้ยังมีเวลาอันนี้คือข้อมูลที่ออกมาสรุปแล้วโครงการนี้ทำไปแก้ไปทำไปแก้ไปเป็นโครงการที่ไม่ได้คิดมาให้เบียดเสร็จไม่ได้คิดมาให้ถี่ถ้วนไม่ได้คิดมารอบคอบเป็นโครงการที่คิดมาแบบช่วยๆจริงๆและจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณยึดมั่นว่าไอ้โครงการนี้จุดประสงค์เป็นอะไรการที่จะออกมาพูดว่าให้ซื้อสมาร์ทโฟนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะออกมาพูดตั้งแต่ที่แรกหรือเปล่าการที่ออกมาพูดเนี่ยเพื่อโยนหินถามทางเพราะถ้าไม่มีคนไอ้นี่ปุ๊บไม่มีคนติดตามไม่มีคนสนใจไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีคนกลด่าคงก็จะยื่นนะครับเขาเรียกว่าชิ้นหมูนะชิ้นมันเนี่ยให้กับผู้ประกอบการหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นการที่จะเตรียมทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ